เป็นยังไงครับอาจารย์ครับเพลงต่อไปนี้ชื่อเพลงว่านักร้องใหม่ไม่หอนเดี๋ยวมันหมายถึงอะไรครับไอ้นักร้องใหม่ไม่หอนเนี่ยคือนักร้องใหม่นี่ได้รับเชิญไปในงานคอนเสิร์ตเนี่ยเขาตื่นเต้นตั้งแต่เวลาได้รับเชิญครับไปถึงก่อนที่เขาจะไล่ควายเขาคอกอีกหมายความว่าไปถึงงานไปถึงตั้งแต่เย็นไปถึงตั้งแต่เย็นก่อนนักร้องดังๆจากกรุงเทพยังไปไม่ถึงเลยทีนี้ลองตอนไหนไปนั่งให้เขาแต่งหน้าให้อย่างล้อคิดว่าแต่ว่าพอมาส่งกระจกแล้วหน้าเขียวปึดเลย ที่นี่กว่าจะได้ร้องรู้ไหมน้องยองร้องตรงไหนครับคนหายเมื่อเราถึงได้ขึ้นเวทีร้องที่นี่ร้องไม่ได้ร้องเปล่านะทำไมครับแม่คนมิกเสียงก็เมาหมดแล้วล่ะ นอนหงายเหงือกอยู่ใกล้บนมิกเออเครื่องเสียงก็ถึงมีชื่อเพลงว่านักร้องใหม่ไม่หอนเป็นเรื่องราวชีวิตจริงของลุงปั่นเองลองฟังครับครับเชิญครับนักร้องดีไม่มีค่ายมาเล่นไพ่ไม่มีคู่คนไม่มีความรู้เหมือนนกเขาไม่มีคนถึงจะบินขึ้นบึงก็ไม่ถึงล่มบนประเดี๋ยวก็ตกมาอกบวมความล่มแบนจะได้ไปคอนเสิร์ตเพื่อโอกาสจะได้เกิดคอนเสิร์ตใกล้บ้านเขาติดต่อไว้ว่าจะให้ไปร้องเดี๋ยวจะว่าจองห้องถ้าไม่ไปช่วยงานร้องฟรีฟรีโดยไม่มีค่าหัวไม่ได้ค่าตัวเธอก็ช่างหัวมันอัลบั้มใหม่อยากจะให้คนรู้ก็เลยเมารถตู้ออกจากสำนักงานคาแรคเตอร์จะเสนอแบบไหนเป็นนักร้องใหม่อะไรจัดการเอาแบบเท่าๆเตรียมสาวดนตรีจึงไปถึงเวทีตั้งแต่วีแต่วันนักร้องกรุงเทพว่าจะมาหลายท่านฉันจึงไปถึงงานก่อนตะวันตกดินไปนั่งเห็นเงยไอ้กระเทยแต่งหน้าที่อกกันในจ้างมาไว้แต่งหน้าศิลปินคนอื่นหน้าขาวเราก็เปลือกไข่ไก่แต่แต่งฉันที่ท่าในเขียวปันไข่พระอินเซ็ตแต่งหน้าก็มาหากินเขายังไม่ดังอย่างเขาคอยมีข้าวกินนักร้องใหม่ให้กินแต่เขากล่องนักร้องชื่อกล่องคอยเจียโตจีนนักร้องใหม่ดื่มได้แต่น้ำเปล่าส่วนนักร้องเก่ามีกาแฟอวันตินมาถึงยามแรงเริ่มแสดงคอนเสิร์ตรายชื่อศิลปินไปนั่งคอยคิวก่อนตะวันตกดินจนสิ้นเที่ยงคืนยังได้ขึ้นเวทีมาถึงก่อนเขาแต่ได้ร้องลังเขาเป็นนักร้องเขาเศร้าใจเต็มทีนักร้องดังเดินทางกลับหมดเสียงสตาร์ทรถครบเสียงดนตรีคนก็หายไอ้ไม่ก็หอนบัดดีคนก่อนร้องดังฟังดีแต่พอถึงฉันมันตะกึกตะกักโครกโครกคลากคลากเสียงมันดูดสวมขีมาก็เฮาขี่เมาก็เซวกันอยู่เทวเทวด้านหน้าเวทีนักร้องใหม่ช้ำในหัวอกมันตกนรกคุ้มอาเวทีโอกาสจะได้เกิดดูน้อยเต็มที่ถ้าแฟนเพลงประ